10ของการพักผ่อนของเราก็เป็นวันที่เดินทางกลับบ้านนะคะตอนนี้เกือบ9โมงแล้วก็กำลังเดินทางไปสนามบินนะคะเราบินกัน11โมงก็น่าจะถึงบ้านประมาณบ่าย3วันนี้อากาศดีนะแดดออกหวังว่าฝนจะไม่ตกระหว่างเราเดินทางที่เรามาอยู่บนเครื่องบินกันแล้วนะคะแล้วก็ฝนลงเม็ดโพจะเล่าว่าตลอดเส้นทางทริปนี้นะเราได้ที่นั่งเปลี่ยนตลอดเส้นทางเลยเพราะว่าพีเตอร์เขาได้อัปเกรดเป็นระดับซิลเวอร์การ์ดซิลเวอร์ที่นั่งมันก็จะแบบที่นั่งเดียวกับเฟิร์สคลาสเลยอะพื้นที่ตรงขามันก็จะกว้างขึ้นแล้วก็เบาะมันใหญ่ขึ้นนะคะโอ้ฝนตกลงมาซะแล้ว